ใครกันกินปูนร้อนท้องตำรวจใหญ่ถูกซัดทอดจากผู้ร้ายยาเสพติดส่งไอ้โมงเดินเกมใต้ดินถล่มบิ๊กใหม่รองพอบตรตรก,กะวิบัตินุ่มรีวิวโรงแรมกักตัวแย่โคศก,กลาโหมกลับขอความเห็นใจ ให้โรงแรมดังเฉลี่ยมไม่เข้าเรื่องศิระเจนจาคะทำเหรียญหลวงพ่อป้อมห้อยคอสองงานเข้าปปชเรียกตรวจสอบถูกใจคอการเมือง เจียบนคนปรปฐมเชื้อเฉือนลีลาคารมกับบิ๊กตู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีค่ัวล่ข่าวปนๆ,ๆ,ๆปนข่าวประจำวันเพื่อสัปดีที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันเช่นเคยครับ เกิดเหตุสะเทือนเลื่อนลั่นในยุทธจักรสีกากีครับเตอร์ช็อกตามมาหลังคำสั่งช็อกวงการตำรวจเมื่อด้านหนึ่งบิ๊กต่อผลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลผู้วิชาการตำรวจสอบสวนกลางเคลื่อนไหวให้พันตำรวจโทรเอกสิทธิ์โตอดิเทพไปปฏิบัตริราชการสำนักงานและให้รองผู้ปรชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งต่อสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับเพจเฟซบุ๊ k ชื่อสนับสนุนปฏิรูปตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกับเพจนี้ เพจดังกล่าวนี้ครับถูกแจ้งความดำเนินคดีนในฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องเพราะนำภาพของพลตำรวจโทต่อศักด์พร้อมกับตำรวจอีกนายมาเผยแพร่คู่กับหนังสือราชการที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกสุชาติรัศววัิรรองพบะตะรเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้ตรวจสอบคดียาไอซ์ซึ่งพลตำรวจโทต่อศักด์เห็นว่าเพจและผู้เกี่ยวข้องกับเพจจงใจกล่าวหาว่าบิ๊กต่อมีส่วนผูกพันกับขบวนการลักลอบขนไอซ์1,500กิโลกร,รมัม ซึ่งถูกจับที่จังหวัดตากเมื่อวันที่18ตุลาคม2562และมีผู้ต้องหาซัดทอดนายตำรวจใหญ่ร่วมสมคบตัวแทนของพิกตอ่อยังได้ปฏิเสธว่าหนังสือราชการที่เพจเอามาเผยแพร่แม้จะเป็นของจริงแต่เนื้อหาไม่เป็นความจริงเพราะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไปแล้วบางส่วนซึ่งพลตำรวจโ,โทต่อสักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาแต่อย่างใดถือเป็นการกระทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง พันตำรวจโทเอ,เอกสิทธิ์ที่ถูกย้ายไปเนี่ยน,นะครับก็ยังยืนยันว่าจะให้ตรวจสอบว่าหนังสือราชการดังกล่าวนั้นมีที่มาอย่างไรเนื่องจากนังสือราชการเป็นเอกสารลับไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้เบื้องต้นแจ้งความเอาผิดเพจที่เพจเดียวครับแต่หากอนาคตมีการหมิ่นประมาทก,กันอีกก็เชื่อว่าพลตำรวจโทต่อศักคงดําเนินคดีอีกแน,น่น่าสังเกตครับว่าขณะที่พลตำรวจโทต่อศักจัดหนักเพจที่กล่าวหาเป็นคดีความนั้น ในอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่ามีไอ้มงเอเป็ปฏิกัริการิสเครดิตบิ๊กใหม่พลตรวจเอกสุชาติรองพอบตรปั่นข่าวให้กระจายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่ากล่าวหาว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับพตตำรวจโทรต่อสักตามด้วยการปล่อยข่าวลือเช่นกำลังจะถูกเรียกตัวจากเบื้องบนกำลังจะถูกคำสั่งย้ายให้เข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่เลวร้ายเป็นพฤติกรรมที่น่าเสียเสียนเ,เล่นกันเละเอะเทอะชนิดที่ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกัน โดยการปล่อยภาพพร้อมแคปชั่นให้สำนักข่าวชื่อดังที่เป็นพรรคพวกลงข่าวบิดเบือนมุมกล้องถ่ายจากด้านข้างให้ดูเหมือนรองพบตรกับหญิงสาวในเชิงลักษณะชู้สาวจับมือถือแขนทง้ทงที่เป็นภาพเก่าไม่มีอะไรและมีผู้ใหญ่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหลายคนงานนี้ก็เมาส์กันให้แซดในปทุมวันต้องมีคนกินปูนร้อนท้องจ้องทำลายกันซึ่งตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้จักพลเรกสุชาติย่อมรู้ดีว่าเขาเป็นคนทำงานจริงจัง ไม่ค่อยพูดและถ้าพูดถึงครอบครัวยิ่งไม่มีปัญหาแวดวงตำรวจยังเมาส์ต่อครับว่าใครบางคนกำลังหลังชนกำแพงอยู่หรือไม่จึงปล่อยไอ้โมงออกมาและยิ่งทำก็ยิ่งสะท้อนได้เห็นว่าเขากำลังเอาเชือกมาคล้องคอตัวเองยิ่งดิ้นจะยิ่งรัดคอตัวเองเข้าอีกประเด็นหนึ่งที่เมาส์มอยกันว่ากันว่าตามหลักเหตุผลหนังสือราชการที่ลงนามโดยบิ๊กใหม่เป็นหนังสือด่วนที่สุดนั่นก็ทราบกันว่ามาตามขั้นตอนถูกต้อง ระดับชั้นความด่วนนั้นมีอยู่3มระดับด่วนด่วนมากและด่วนที่สุดในชั้นนี้ผู้ที่ได้รับหนังสือต้องตอบสนองด่วนที่สุดมีความแตกต่างากหนังสือราชการที่ลงตราประทับว่าลับหรือลับมากนีต่างหากที่เรียกกันว่าเป็นเอกสารลับซึ่งถ้าเอกสารรั่วไหลผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่างหากที่ควรจะต้องเป็นผู้แจ้งความงานนี้จึงทำเอางงกันไปเป็นแถบๆว่าผู้มอีอำนาจจากบิ๊กตอ่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ตอเนื่องกันถึงการแจ้งความคนในสตชก็อดไม่ได้ครับเมาส์กันว่ากองปราบมอบอำนาจให้กรองปราบแจ้งความที่กองปราบดูดูแล้วมันยังไงยังไงอยู่ที่แน่แน่ Conflict of Interest ประโยชน์ขัดกันไหมงานนี้คิดไปคิดมาสรุปว่าปรากฏการ์อัปต์ช็ c k วันนี้อุปมาเหมือนการศึกสงครามเดือดพล่านบิ๊กตอพ้ตำรวจโทต่อสักเปิดวอร ขณะที่บิ๊กไหม่พลตรโเองสุชาติรองพบตรถูกใครที่กินปูนร้อนท้องส่งไอ้โมงมาถล่มดิสเครดิตจากคำสั่งสถานสะเทือนวงการก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งผลจะลงเอ,อยอย่างไรไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโปรดอย่ากระพริบตา จากดราม่าที่มีหนุ่มคนหนึ่งครับเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกรามาถึงไทยเมื่อวันที่28มกราคม2 5 6 4และได้เข้ากักตัวที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบรุรีซึ่งเป็นโรงแรมที่รัฐเตรียมจัดไว้ให้หลังกักตัวครบ14วันได้โพสต์รีวิวประสบการณ์การกักตัวในครั้งนี้ว่าเป็น14วันที่แย่ที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะวันสุดท้ายสยองมากเขาบอกว่าเล่าแบบที่เจอรจริงๆไม่มีโลกสวยอย่าดู YouTube เยอะ ก่อนอื่นขอบอกว่าอย่าเรียกว่ากักตัวเลยแบบนี้เรียกบังคับติดคุกยังจะดูดีกว่าผมรู้สึกรู้เกตที่ผมตัดสินใจไม่จ่ายค่ากักตัวด้วยเงินของตัวเองตั้งแต่แรกคือคิดว่ามันคงโอเคแหละเห็นคนพูดว่ามันดียังไงก็ได้อยู่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบโรงแรม5าดาวเลิศหรูแต่คุณเคยผิดหวังทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้คาดหวังหรือเปล่าพลันที่โพโพ์นี้เผยแพร่ออกไปโดยมีภาพประกอบและคลิปปรกอบร่วม50ภาพ ชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทั้งแชร์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกลายเป็นไวรัลและเป็นข่าวตามสื่อต่างๆมีทั้งคนที่เข้าใจและเห็นใจเขาและฝ่ายที่บอกว่าพักฟรีแล้วยังจะเอาอะไรอีกถ้ามองอย่างเป็นธรรมใช้สติคิดตามสิ่งที่รีวิวนั้นก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการสะท้อนเพื่อให้โรงแรมปรับปรุงเช่นห้องพักสกรปรกผ้าคลุมเตียงคล้ายมีเชื้อราเครื่องนอนกินเหม็นติดจมูก จนต้องสั่งซื้อน้ำเกลือมาล้างจมูกขอเปลี่ยนห้องสามครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมยุงและมแมลงสาบเยอะทุกห้องถ้าอยากได้ยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดต้องจ่ายเงินเองส่วนห้องอื่นๆหลายๆห้องก็แย่พอกันบางห้องก็มีน้ำหยดมาจากเพดานต้องเอาผ้าขนหนูและแก้วน้ำไปรองไว้ตลอดเวลาที่พีกสุดๆได้แก่การรีวิวอาหารที่โรงแรมจัดให้ก็มีปัญหาแทบทุกวันเช่นอาหารส่วนใหญ่เป็นปลาแต่บางวันปลาไม่สุกเนื้อปลามีกลิ่น มีเกตปลาติดมาเป็นแผ่นๆบางวันอาหารเค็มมากจนต้องส่งคืนบางวันมีหนอนตัวเป็นๆติดมากับผักจากการรีวิวได้นำไปสู่การร้องเรียนเขาตัดสินใจโทรหาสาธารณสุขให้เข้ามาช่วยเหลือต่อมาโรงแรมจึงจัดประชุมโดยเชฟและปากว่าจะปรับปรุงอาหารให้ดีขึ้นแต่เรื่องความสะอาดของห้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้แต่หลังจากนั้นอาหารก็ไม่ไดีดีขึ้นแต่อย่างใดเช่นยังมีขนหมูติดมาในผัดกระเพรา มีแมลงในแกงมัสมัน่นพอร้องเรียนเจ้าที่ก็บอกว่ามันคือมอดและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและในตอนท้ายหนุ่มคนนี้ตั้งใจจะปล่อยผ่านกักตัวจนจบแต่วันสุดท้ายของการกักตัวเขากลับพบขาแมลงสาบในผัดมัคโรนีอีกทําให้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้และย้ําว่าที่ต้องออกมาพูดเพราะอยากให้มีการตรวจสอบว่าทําไมจึงขาดความใส่ใจขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ควรให้ความสําคัญกับความสะอาด ทั้งที่รัฐบอกว่านี่ผ่านมาตรฐานที่จะเป็นสถานที่กักตัวได้แทนที่จะเป็นการรีวิวเพื่อที่จะนําโรงแรมให้โรงแรมนาเอาไปปรับปรุงและแก้ไขได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งที่โรงแรมทําหรือดําเนินการกลับเป็นการแจ้งความโดยออกแถลงการ์ว่ามีคนโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จใน Facebook และมีคนแชร์จํานวนมากรวมทั้งมีการให้ข่าวกับสื่อมวลชนมุ่งหวังให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงแรมได้ไปแจ้งความบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้หยุดการกระทําดังกล่าวแล้วไม่อย่างนั้นจะดําเนินคดีทั้งทาง,ทางแพง่งและอาญาให้ถึงที่สุดถแถลงการของโรงแรมมีคนไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากส่วนใหญ่บอกว่าทางโรงแรมควรยอมรับความจริงและนําไปปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ฟ้องร้องเพราะอีกฝ่ายไม่ได้โพสต์ลอยๆมีทั้งคลิปและภาพประกอบนอกจากนี้ยังมีผู้กักตัวรายอื่นมายืนยันเป็นไปตามที่หนุ่มคนนี้รีวิวจริง แต่ก็มีอีกฝ่ายมาให้กำลังใจโรงแรมว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิดขณะนี้ดรามาร่าทกเถียง,งกันอย่างกว้างขวางโคโซกลาโหมผลโทคงชีพตันตวานิชก็ออกโรงมาขอให้หนุ่มรีวิวกักตัวคนนี้เห็นใจผู้ประกอบการซึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นสเตจควาลตินทั้ง2ีแห่งนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการดูแลจากกรมควบคุมโรคมีแพทย์และจิตแพทย์ประจำทุกสถานที่ขณะเดียวกันในด้านความปลอดภัย มีทหารทุกเหล่าทัพรวมทั้งตำรวจดูแลอยู่ส่วนเรื่องอาหารยืนยันว่าทุกแห่งมีมาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งคุณภาพปริมาณและสุขอนามัยการรีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้รีวิวแต่ก็ขอหเห็นใจผู้ประกอบการด้วยเพราะในสถานการณ์แบบนี้ผู้ประกอบการเองก็เสียสละและการรีวิวจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมเสียหายต่อการประกอบธรุรกิจในระยะยาวคำพูดของโคสกลาโหมเหมือนโหมไฟดราม่าให้ลุกโชนขึ้นมาอีก เพราะชาวเน็ตมองตะกะและวิธีคิดของโคศกเรียกว่าเข้าขั้นวิบัติหรือไม่ทำไมเมื่อสถานที่กักตัวที่รัฐเป็นผู้ดูแลไม่เข้ามาตรวจสอบข้อได้จริงตามเรื่องที่รีวิวห้องพักอาหารเป็นไปนอย่างที่โพสต์ที่ร้องเรียนจริงหรือไม่ถ้าจริงก็ควรต้องหารือกับโรงแรมแก้ไขปรับปรุงแน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมกระทบภาพลักษณ์ของโรงแรมยิ่งต้องทําให้มีมาตรฐานไม่ใช่ขอร้องให้คนรีวิวเห็นใจโรงแรมต้องไม่ลืมว่าโรงแรมทรําธุรกิจ และลำบากในช่วงโควิดแต่ก็ต้องมีรายได้เข้ามาบ้างในแง่ของการรับเป็นสถานกักตัวดีกว่าปล่อยเป็นโรงแรมร้างเมื่อมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในเชิงธุรกิจยิ่งต้องบริการลูกค้าที่มากักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะเมื่อหมดโควิดกลับมาคนที่ดําเนินธุรกิจหรือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะได้กลับมาใช้บริการต่อในระยะยาวไม่ใช่ปล่อยให้เกิดสภาพต,ตามที่มีคนรีวิวแย่ๆไปจริงๆดราม่าเรื่องนี้จะจบลงได้หากโรงแรมขอโทษ และรับปากว่าจะปรับปรุงตามที่รีวิวการฟ้องร้องนี้ยิ่งทำให้บานปลายเหมือนแก้เกี่ยวยิ่งรวมกับตกะาวิบัติของทางทหารที่ออกมาแถลงเรื่องนี้เลยไปกันใหญ่ครับ เรื่องสร้างพรพให้ตัวเองเป็นข่าวก็ต้องยกให้เขาแล้วครับศิระเจนจาคะสอส,อสอกทมพักพัประชารัฐวันก่อนก็ถือแหนบเข้าสภาบอกว่าจะเอาไว้ถอนงอกผู้นําฝ่ายค้านตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจและเมื่อวันที่17กุมภาครับก็ทําให้ตัวเองเป็นข่าวฮือฮาแต่เช้าสวมสร้อยคอทองคําเส้นโตเข้าสภาพร้อมล็อกเกตรูปลุงป้อมประวิตธวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพัประชารัฐโดยศิระเรียกชื่อล็อกเกตนี้ว่าหลุงพ่อป้อมรุ่นป่ารอยต่อ พออธิบายสปปรรพคุณเศษ็ัพท์ว่าสามารถคุ้มครองให้รอดพ้นได้ทุกเรื่องแล้วก็จะนำล็อกเกตนี้ไปให้ท่านหัวหน้าพักทำการปลูกเศษด้วยแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียศิยระเร่งรีบจะเอาหน้ากับลูกพี่เกินไปหรือเปล่าชื่อของพลเนกประวิตยวงสุวรรณบุรียนจึงเขียนไปเป็นประวิตยที่สะกดด้วยยอยักษ์การันแถมไม่ทันไรครับนิวัฒชัยกเกษมมงคลรองเลขาธิการปรปรชในฐานะโฆษกสำนักง,งานปปชก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทางปปชคงต้องตรวจสอบว่า ทั้งล็อกเก็ตและสร้อยคอทองคำนั้นเสียสิระเคยแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปปชตอนเข้ารับตําแหน่งสอสหรือไม่ถ้าไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินก็ต้องตรวจสอบว่าได้มาก่อนหรือห,อหลังเข้ารับตาแหน่งถ้าได้มาทีหลังต้องตอนพ้นจากตําแหน่งสสก็ต้องยื่นแสดงด้วย ประเด็นนี้ครับเสียสิระก็ได้รีบออกมาเคลียร์โดยบอกว่าสร้อยคอทองคําที่เอามาชนนั้นหนัก5บาทได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปปชแล้วตอนเข้ารับตําแหน่งสสส่วนล็อกเก็ตรูปหลวงพ่อป้อมได้นําเงินสดประมาณ10,000บาทไปสั่งทํามาก็จะแสดงไว้ในรายการทรัพย์สินที่จะยื่นต่อปปชต่อไปแถมยังหยอดทิ้งท้ายกับนักข่าวว่าช่วงนี้ผมมีศัตรูเยอะก็อยากจะมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาสวมใส่เพื่อป้องกันภัยอันตราย จากสิ่งไม่ดีและคนไม่ดีให้พ้นไผยแต่ดูเหมือนว่าคนที่ถูกเสียสิระอัญเชิญให้ไปอยู่บนเหรียญเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั้นไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่ลุงป้อมบอกกับนักข่าวที่สภาเมื่อวานนี้ว่าไม่รู้เรื่องและไม่เคยให้คําแนะนําในการจัดทําเหรียญดังกล่าวและสิระก็ไม่เคยมาปรึกษาและก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ทําเหรียญอย่างนี้อย่าเอาตนไปเกี่ยวข้องไม่สนับสนุนที่ต้องพูดเพราะเห็นเป็นข่าวใหญ่โต ก็เป็นอันว่ามุกประจบนายของศิระเจนจาคานั้นแปกสนิทเพราะนอกจากนายจะไม่ปื้มแล้วยังมีงานที่ต้องชี้แจงปปชเพิ่มเข้ามาอีกด้วยต่อกันด้วยเรื่องการเมืองอีกนิดหนึ่งครับการภิปราาเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประเด็นดราม่าแสบๆขัน,ขน,ขนเมื่อเจี๊ยบละคปรปฐถมอมรัตโชว์ปมิกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลอภิปรายบิ๊กตู่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเด็นการทุจริตในหน้าที่3ข้อก็คือ 1. หนีภาษี2ทํทำผิดกฎหมายปปรชรับผลประโยชน์อื่นใดเกินที่กฎหมายกําหนดและ3มมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหน,นีการตรวจสอบโดยการอภิปรายเน้นหนักไปที่เรื่องบิ๊กตู่อยู่บ้านหลวงใช้น้ําไฟฟรีเดือนละหลายหมื่นถือว่ารับผลประโยชน์อื่นใดเกิน3,000บาทพร้อมทั้งก่อนจบการอภิปรายก็บอกว่าได้สังเกตเห็นนายกเมื่อเช้านี้ท่านสูบเซียวแขนขาย,ยาวขึ้น ไม่ทราบว่าไปโหอนอะไรมาเยอะแยะหรือเปล่าด้านบิกตูก็ลุกขึ้นชี้แจงข้อกล่าวหาแบบกระชับกระชับว่าทุกอย่างเป็นไปตามมติสารรัฐนูแล้วพร้อมขอบคุณที่บอกว่าพร้อมลงแขนขายาวขึ้นแต่ท่านก็เตี่ยลงทุกวันทุกวันเพราะท่านก็หลบหลังมบอบทุกวันเหมือนกัน ที่ผ่านมาครับเจีบและคนปฐมมักไปปรากฏตัวร่วมม็อบ3นี้อยู่เป็นประจำเมื่อบรรดาแกนนําหรือผู้ร่วมชุมนุมทุกจับกลุ่มก็จะรีบไปใช้ตำแหน่งสสอประกันตัวออกมารุ่งเช้าก็มีแต่คนพูดถึงการใช้ฝีปากเชื่อเชือนกันของคู่นี้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีผู้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานทูกใจคอการเมืองเขาล่ะครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m เราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและหากคุณฟังชมมีข้อแนะนําที่ชมประการใดน,นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ